ิโจทาเวชนะครับผมอยู่ที่เหมืองทองนะครับร่อนทองบางสะพานนะครับอยู่ตำบลป่าร่อนอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ตรงนี้เป็นเหมืองของลุงเล็กนะลุงเล็กร่อนทองคุณป้านี่ป้าร่อนได้เองเหรอเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์เอาป้าอยู่อันนี้อาทิตย์นึงเลยคุณป้าเขาพอได้ข่าวเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีข่าวว่าคนได้ทองหลายหุ่นนะฮะประมาณ3หุ่นหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจครับแล้วก็เขาขายได้200,000นะฮะนี่ครับทองนี่เขาจะคิดเป็นหุ่นนะทองอ่ะนะครับก็คือนี่ชาวบ้านก็แตกตื่นแห่กันมาร่อนทองกันเยอะนะครับนี่ครับเป็นรถที่มาจากต่างจังหวัดทางนั้นนะกรุงเทพบ้างอะไรบ้างนะครับเข้ามากันนะครับเดี๋ยวคุณป้านี่เขาได้ประมาณนี่คือใครสนใจเหรอนี่ขายด้วยใช่ไหมฮะนี่คือทองนะครับนี่ครับอยู่ในหลอดน้ำนี่ฮะไปถวายพระเม็ดใหญ่หลอดพระทั้งหมดอันนี้แกขาย1,000 บาทนะฮะ1,000 บาทนะครับก็อยากได้เดี๋ยวผมจะถามลูกค้าก่อนว่าเขาสนใจไหมนะฮะเดี๋ยวให้เขาดูนี่ครับเป็นรถที่เขามาจอดนะฮะแล้วก็ลงไปร่อนทองกันด้านล่างนะด้านนู้นนะครับนี่ฮะอยากดูไหมอยากดูทองไหมนี่ทองที่เขาล่อนได้มันเป็นแบบนี้นี่คือทองคำบริสุทธิ์นะนี่ก้อนน้อยเป็นก้อนเล็กๆแต่ถ้าโชคดีก็จะเจอก้อนใหญ่นะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาขาย1,000 บาทนะฮะเขาล่อนเองนะฮะเขาจะเก็บสะสมแล้วก็ใส่เข้าไปในหลอดแก้วแบบนี้นะครับนี่ไม่มีครับเอาไปด้วยเอาไปด้วยอันนี้คือโอ้โหเดี๋ยวเตรียมมานี่กะว่าจะอยู่ทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยมีข้าวกล่องนะฮะมีน้ำดื่มเดี๋ยวจะช่วยถือนะครับนี่ฮะเตรียมกันมานะครับก็มีหลายคนนะฮะนี่ครับต่างคนต่างเอาข้าวเอาน้ำมานะฮะเพื่อไปรับเหมืองทองของลุงเล็กนะครับแล้วก็ประชีพนะฮะที่อยู่ตำบลป่าล่อนอำเภอบางสะพานนะครับบ้านป่าล่อนนะฮะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เป็นเหมืองทองของลุงเล็กนะครับเป็นที่ดินของเขาเองนะฮะก็ขุดทำเหมืองแร่แบบโบราณโดยการฉีดนะฮะในที่ของตัวเองนะฮะแกก็ทำมาตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วครับก็นี่คือสภาพที่ผ่านมานะฮะก็คือหลังจากที่โดนน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมใหญ่บางสะพานนะครับที่นี่ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับจะสังเกตดูได้จากต้นมะพร้าวนะฮะด้านนู้นนะครับล้มเลยในละหน้าเลยนะฮะก็โดนน้ำซ่อเข้าไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นเวิร์กอยู่ฮะน้ำก็สามารถเข้ามาถึงได้นะครับลำน้ำอยู่ด้านนู้นนะครับมันจะเป็นลำน้ำของสาธารณะนะฮะที่ไหลมาจากภูเขาพัดผ่านมาด้านนี้นะฮะผ่านตำบลป่าร่อนมาทางนี้นะฮะก็ยังหลงเหลือซากปรักหักพังที่ให้เห็นอยู่แบบนี้นะฮะโอ้โชคดีต้นนี้ไม่เป็นไรนะฮะต้นกล้วยนะฮะแต่ต้นมะพร้าวล้มลงไปนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านไปพบทองนะไปพบทอง3หรือ4หุ่นไม่ทราบนะครับก็แล้วก็พอดีนะไปเจอนักข่าวก็ไปทำข่าวก็เลยแตกตื่นกันมาล่อนกันใหญ่ครับตอนนี้นะฮะเป็นที่ฮือฮานะครับจะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพแล้วก็จากต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาล่อนกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับและนี่คือภาพเหตุการณ์จริงนะฮะที่มีการล่อนกันเป็นล่ำเป็นสันนะฮะโดยการกางเต็นท์โดยการมาค้างคืนมาพักแรมเอาอาหารเอาน้ำมาทานกันที่นี่นะครับแล้วก็ถือโอกาสมาพักผ่อนด้วยนะครับบางคนก็ถือว่าเป็นการมาเสี่ยงโชคนะฮะแล้วก็มาพักผ่อนมานี่ครับบรรยากาศก็โอเคนะที่นี่นะครับคือมันจะมีลำน้ำนะฮะสามารถเด็กๆ ก็พากันมาเล่นน้ำได้นะครับแล้วผู้ใหญ่ก็เอาเลียงนะเขาเรียกว่าเลียงนะเป็นกระบะไม้นะฮะคล้ายๆกับกระทะนะฮะเป็นแอ่งตรงกลางนะครับซึ่งเขาจะมีวิธีการใช้ในการตักดินนะฮะหรือว่าไปขูดดินในลำน้ำนะฮะแล้วก็มาล่อน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 แล้วก็คัดสิ่งของที่ว่าไม่ใช่ทองออกไปนะครับก็คือพวกหินพวกดินอะไรเงี้ยคือล่อนให้มันไหลไปตามลำน้ำนะฮะมันจะล่อนจำเป็นต้องล่อนในน้ำนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำไหลเนี่ยมันจะล่อนไม่ออกนะฮะแล้วก็สุดท้ายเจ้าตะกอนของทองนะครับก็จะหล่นลงไปอยู่ที่แอ่งของกระทะหรือว่าแอ่งของเรียงที่ใช้ในการล่อนนะครับซึ่งเป็นเรียงที่ทำจากไม้นะครับก็จะเห็นเป็นเกล็ดสีทั้งทองนะฮะ
ถ้าเพื่อนๆไม่เคยเห็นนะครับเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับของซินิโจทราเวลนะมีนะครับกับคลิปล่อนทองบางสะพานนะฮะเดี๋ยวและนี่ก็คือบรรยากาศที่เข้ามาล่อนกันนะฮะเนี่ยทุกคนจะเตรียมน้ำเตรียมอาหารมานะครับมาล่อนนะฮะเมื่อสักครู่คลิปแรกที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือเขาได้ไปนะฮะเป็นเกล็ดนะฮะเป็นเกล็ดแล้วก็จะใส่เข้าไปในหลอดแก้วที่แล้วก็ผสมน้ำนะฮะจะมองเห็นเป็นทองนะฮะนี่ครับนี่คือบรรยากาศภาพจริงนะครับที่เกิดขึ้นนะที่ลำน้ำตำบลป่าล่อนอำเภอล่อนทองตำบลบ้านป่าล่อนนะครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับและนี่คือสภาพลำน้ำนะครับของลำน้ำสายบ้านป่าล่อนนะครับที่หลังจากโดนน้ำซัดมานะครับก็ทำให้คลองนี้ระขยายกว้างออกไปนะฮะประมาณโอ้หลาย10เมตรเลยนะครับตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็หลังจากช่วงน้ำลดก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะนี่ครับก็คือจะเหลือลำน้ำสายเดิมอยู่ตรงนี้ครับลำน้ำสายเดิมก็อยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูการล่อนนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับจะมีการขุดนะฮะขุดดินเข้าไปใส่ในเรียงนะฮะนี่ครับแล้วก็เขาจะมาล่อนใส่ในตะแกรงล่อนนะฮะแบบนี้ครับโอ้มีเด็กโอ้นี่ผมว่าน่าจะได้หลายหุ่นแล้วนะฮะนี่คนนี้ครับนะเขาดูนะครับว่าได้เยอะยังครับขอดูหน่อยจ้ะมีไหมฮะมีไหมยังเลยเพิ่งจะลงมาโอ้ไหนทำให้ดูหน่อยวิธีการล่อนยังไงครับทำโชว์คุณผู้ชมหน่อยเร็วน้องคืออะไรฮะคือน้องอะไรเอ่ยน้องเจดน้องเจดได้กี่หุ่นกี่กิโลแล้ววันนี้ยังไม่ได้เลยเพิ่งมาเหรอลูกเพิ่งมามากี่วันแล้วเพิ่งมาวันนี้วันแรกอ๋อแล้วน้องคนนั้นได้ไหมได้ยังน้องคนนี้ได้หรือยังเดี๋ยวพยายามดูนะลองดูนะว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้บ้างนะครับนี่ครับอันนี้คุณพ่อเขากำลังล่อนอยู่นะฮะด้านนี้นะครับคุณน้านะฮะนี่ครับได้ยังเอ่ยได้มั้งยังเลยเพิ่งจะมานะครับอ๋อเขาไปตักดินตรงนี้นะครับคือทองจริงๆเลยเนี่ยจะไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะฮะคือจะต้องเหมือนการสุ่มนะในการหานะครับคือทุกคนจะไม่รู้ว่าทองอยู่ตรงไหนนะฮะเขาต้องสุ่มแล้วขุดมาแล้วก็ล่อนแบบนี้แล้วก็เอาตะกอนเอาไอ้เศษหินเศษดินออกไปจากเรียงนะฮะแล้วก็คือสุดท้ายก็คือจะปล่อยตะกอนมันจะอยู่ตรงก้นเรียงนะก้นกระทะไม้เนี่ยฮะแล้วมันจะมองเห็นเป็นเกล็ดสีทองนะครับถ้าเกิดได้นะฮะถ้าเกิดไม่ได้ก็คือต้องไปตักมาใหม่มาทำใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะพบทองนะครับนี่ครับโอ้ยมุมนู้นประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8เรียงนะฮะ8คนนะฮะในการขุดนะฮะเจอส่วนใหญ่จะตอนนี้ที่เห็นนะครับจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเข้ามาล่อนกันนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเห็นจะเป็นคุณลุงคนนั้นนะครับที่เขาหากันอยู่ประจำนะฮะตอนนั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะฮะเพื่อตื่นข่าวนะฮะตื่นข่าวที่ว่าคนได้ทองคนได้ทอง 200,000 บาทนะที่ไปขายได้หลายหุ่นนะก็คือนักข่าวไปลงแล้วก็พากันตื่นทองด้านบนนู้นก็มีนักท่องเที่ยวนะเยอะนะครับเท่าที่ผมเห็นในระแวกนี้มีคนประมาณเป็นร้อยนะฮะหลังจากต้นน้ำด้านนู้นด้วยนะครับเป็นร้อยคนเลยนะฮะตรงนี้ครับนี่ฮะโอ้ไกลๆนะครับแต่กล้องไม่สามารถซูมได้นะกล้องโปรนะฮะประมาณร้อยกว่าคนได้ฮะณปัจจุบันตอนนี้นะฮะนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับกับการร่อนทองบางสะพานนะนี่ครับก็สนุกสนานนะครับกับเด็กๆก็มาเที่ยวกันด้วยถือโอกาสมาเที่ยวมาพักผ่อนนะฮะแล้วก็มาร่อนทองด้วยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าใครได้บ้างนะฮะมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่กุญแจมาช่วยได้ครับแบบไหนบ้างต่อให้ตรงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันฮะเปียกไปเลยไม่ต้องวันนี้เราจะค้างคืนกันที่นี่นะครับแล้วเพื่อถ้าเกิดไม่ได้ทอง2บาทหรือว่า3บาทเราจะไม่กลับนะครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะต้องได้เป็นต้องได้เยอะลูกเป็นก้อนนี้เลยนะฮะก้อน2 3บาทนะครับมาตรฐานเกินไปป่ะแม่ที่นี่คือคุณทองโกลบอลี่นะครับหนักไปแม่ก็หาเอ้นายตำบลป่าล่อนนะฮะตรงนี้นักท่องเที่ยวนะฮะเข้ามาเยอะๆๆไปหาถุงว่าเดี๋ยวแม่เอาถุงใส่มีการลงข่าวว่าได้ทองกันนะฮะจริงๆเขาก็ได้จริงนะครับก็แม่กำลังคิดอยู่ว่าเราสองแสนบาทไม่ลอยแล้ววันนี้กระทงอ่ะมาร่อนทองก่อนไม่มีเตรียมอะไรเลยเราเรียกกันสิวางตรงเก้าอี้กุญแจรถกับโทรศัพท์มาลูกถ้าเสร็จแล้วพี่เอาไปคืนป้าเล็กนะลุงเล็กนะ
บ้านหลังนั้นนะคะใช่ร้านข้างบนเพราะว่ามีคนเอาของแกไปด้วยอ๋อไอ้เสร็จก็ร้านเสร็จก็เอาของแกไปด้วยเลยอันนี้วางไว้ก่อนนะเสร็จลุงเล็กคือใครลุงเล็กคือทองคือเจ้าของที่เจ้าของที่เจ้าของบ่อนี่สรุปจะนอนตรงนี้กันเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวเราจะปักหลักกันที่นี่นะครับเครื่องค่ำคืนนี้นะครับเราจะมีการแคมปิ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวขยับมาดิร้อนนะปอกกองไฟนะครับเราไม่กลัวน้ำนะที่นี่ครับคิดว่าน้ำคงหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ทองนะครับว่าคุณไปหาถุงไหมนะพี่ก็ไม่รักษาถุงเยอะอย่างเดียวขอรออันไม้ขอเช่าเมื่อกี้ดูต้นมะพร้าวตรงนี้นะครับมันโดนน้ำเกาะนะครับจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ถ้าจะล้มก็ไม่ล้มนะครับเอาเธอมาจับตรงนี้มุ้งนี้จับสี่เหลี่ยมขึ้นมาเหลี่ยมนี้พอเหลี่ยมนี้ใช่ไหมยอดเลยนี่หางเรียบร้อยเอานั่งก่อนงั้นผมเอาให้แม่ต้องเดี๋ยวลงทั้งหมดทองครับทองเหรอทองไม่ใช่ทองอ๋อนี่อันนี้เป็นคนต่างชาติเหรอครับต่างชาติอ๋อประเทศอะไรครับผมฮิเบอาส what your country from Holland oh you can speak Thai นิดหน่อยอ๋ออยู่นานแล้วยังครับอยู่เมืองไทยนานแล้ว how many years I'm thinking 13ปี13ปีครับอยู่เมืองไทยนะครับกับคุณพี่เขานะฮะอ๋อเป็นแฟนกันนะฮะก็อยู่มีลูก2คนคนไทยด้วยทางโน้นลูกครึ่งเล่นอ๋อมีลูกสไลเดอร์อยู่นั่นอ๋อแล้วลูกสาวกับลูกชายใช่ค่ะอ๋อแล้ววันนี้นึกไงถึงมาล่อนทองครับได้ข่าวมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อทีวีแล้วเราเคยมาล่อนอ๋อเคยมาล่อนอยู่ล่อนที่บ่อใช่ไหมเคยมาครั้งนี้ครั้งที่2แล้วครับ4ครั้งที่4แล้วโอ้โหเคยมา4ครั้งแล้วฮะแล้วเคยได้บ้างมั้ยฮะได้ไหมได้เป็นเกียรติเล็กๆได้เป็นเกียรติเล็กๆเนาะแล้วแต่ดวงคนอ๋อแล้วแต่ดวงคนเนาะอย่างลุงนั่นก็ได้เยอะอ๋อลุงนั่นเขาหาประจำเหรอหาประจำอืมเขาจะมีเด็กผู้ชายนั่งไปไหนไม่รู้วันนี้อ๋อก็ถือโอกาสมาพักผ่อนด้วยใช่ไหมฮะใช่พาเด็กมาเล่นด้วยอ๋อพาเด็กมาเล่นด้วยโอเคนะครับมากัน7คน7 8คนเนาะใช่7คน7 8คนนะครับก็ไม่ลองดูบ้างเหรอครับลองดูหาแล้ว แต่ไม่ได้Oh, you can fly gold, you know. Yeah. Yes, Lily have gold, but not too much. Not too much. Not the same gobori. ไม่เหมือนทองgobori นะฮะเป็นทองคำแท่งนะครับไม่มีครับที่มีแต่พลาสติกเนี่ยช่วงบ่ายพิจารณาพลาสติกเนี่ยมันพี่เช่ามา100นึงเอาคนละครึ่ง50บาทถ้าจะเอาเนาะใช่ต้องเอาไปคืนลุงนะคืนลุงนะครับต้องคืนนะครับบางคนไม่คืนนะฮะไม่ใช่เพราะอย่างนี้เราเสียเลยนะถ้าไม่คืนเขาอ่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาเช็คมันจะเป็นเรียงไม้ราคาแพงไงเรียงไม้นี่ประมาณ 2-3 พันมันหาไม่ได้แล้วนะมันหาไม่ได้แล้วด้วยตอนนี้ใช่ต้องใช้ไม้ทั้งต้นนะครับในการทำนะฮะโอเคนะครับนี่ฮะก็กำลังร่อนกันอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าใครได้บ้างหรือยังครับก็ให้ดูบรรยากาศไปแล้วกันนะครับว่ามีการล่อนทองเกิดขึ้นนะครับที่นี่นะครับกับบรรยากาศหลังจากที่มีข่าวว่าคนได้ทองเป็นแสนเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็แตกตื่นกันมาหาแบบนี้นะฮะก็มีคนได้จริงนะผมเห็นแล้วครับสำหรับเกล็ดทองนะ
แต่สำหรับก้อนใหญ่ๆนั้นก็ต้องหาโอกาสที่มาฟลุกจริงนะถึงจะได้นะแบบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทวีชแนลนะครับกับบรรยากาศลำน้ำบ้านป่าล่อนอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ